สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ของจางอกจองทุกท่านคงจะได้เห็นกันแล้วว่าจางอกจองที่แสนอ่อนหวานและจิตใจดีแต่หลังจากได้เป็นพระมเหสีกลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทั้งขี้หึงและเกรี้ยวกราดแล้วแบบนี้ฝ่าบาทจะยังรักนางเหมือนเดิมหรือเปล่าไปฟังกันต่อเลยค่ะขณะที่ฝ่าบาทกำลังกลิ้วที่เห็นพระมเหสีโบยคนอย่างทารุณนางในเชก็พูดแทรกขึ้นมาว่าฝ่าบาททรงประหารหม่อมฉันเถิดไปคะทุกอย่างเป็นความผิดของหม่อมฉันเองที่ทำให้พระมเหสีไม่พอพระทัยฝ่าบาทให้ทุกคนออกไปแต่รับหลังทุกคนนางในเชกลับส่งสายตาเยาะเย้ยพระมเหสีหลังจากนั้นฝ่าบาทถามถึงเหตุผลพระมเหสีตอบว่านางเพียงต้องการสั่งสอนให้รู้กฎระเบียบของฝ่ายในฝ่าบาทบอกว่าถ้าหมายถึงการถวายตัวนั่นไม่ใช่ความผิดแต่มันคือความริษยาและให้พระมเหสีแต่งตั้งนางในเชเป็นสนมขั้นที่4สุกวรเมื่อพระมเหสีได้ยินเช่นนั้นก็ตัดพ้อด้วยความเสียใจว่านางสู้ฟันฝ่าและยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้ครองรักกับฝ่าบาทแต่พระองค์กลับผิดสัญญาทั้งที่เคยบอกว่าจะไม่มีวันปล่อยมือนางฝ่าบาทได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสด้วยความโกรธว่าพระองค์ไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือของนางและพยายามปกป้องอย่างถึงที่สุดเพียงแค่ต้องการให้นางวางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งพระมเหสีพงสังกุงรู้สึกสะใจที่นางในเชสามารถทำลายกำแพงของทั้งคู่ลงได้แต่อดีตพระมเหสีต่อไปนี้ขอเรียกนางว่าอินฮยอนนะคะเพราะถูกปลดเป็นสามัญชนแล้วนางกลับรู้สึกถึงความน่ากลัวของฝ่าบาทว่าจะต้องมีแผนบางอย่างอยู่ในใจเพราะรู้ดีว่าความรักที่ฝ่าบาทมีให้จางอกจองนั้นไม่มีทางทลายลงได้ง่ายๆในที่สุดนางในเชก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมซุปวอนแต่พระมเหสีบอกกับนางว่าอย่าได้หวังว่าจะได้ขึ้นไปสูงกว่านี้แต่ซุปวอนนางไม่ใช่ย่อยอยู่แล้วจึงสวนไปว่าหากนางมีโอรสก็ย่อมมีสิทธิ์เป็นสนมเอกเช่นกันและอาจจะได้เป็นซึ่งนางก็ไม่ได้พูดออกมาว่าเป็นพระมเหสีเช่นเดียวกับจางอกจองพระมเหสีมั่นใจว่าเรื่องนี้อินฮยอนจะต้องเป็นผู้ชักยาอยู่เบื้องหลังจึงบอกให้ฝ่ายใต้เตรียมตั้งรับหากอินฮยอนได้คืนตำแหน่งอำนาจของฝ่ายใต้ก็จะถูกลดทอนรวมถึงชะตากรรมของนางด้วยแต่สาเหตุที่ฝ่าบาทแต่งตั้งสนมซุปวอนนั้นไม่ใช่เพราะความรักหรือหลงคนฝ่ายตะวันตกแต่ต้องการให้ฝ่ายใต้ตื่นตัวไม่หวังพึ่งแต่อำนาจของพระมเหสีอย่างเดียวและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฝ่าบาทจะต้องจัดการกับจางฮยอนโทษฐานวางยาพระพันปีถึงจะปฏิเสธแต่ก็จำนนด้วยหลักฐานที่เป็นหมอหลวงเขาจึงบอกกับฝ่าบาทว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พระองค์และพระมเหสีได้ครองรักกันอย่างราบรื่นถ้าฝ่าบาทจะเอาผิดเขาด้วยข้อหานี้ก็คงสะเทือนถึงพระมเหสีและทำให้ราชทายาทต้องแปดเปื้อนไปด้วยฝ่าบาทรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วจึงวางแผนให้ฮยอนมูเข้าไปค้นบัญชีรายชื่อที่จางฮยอนติดสินบนฝ่ายตะวันตกเพื่อเอาผิดเขาด้วยข้อหานี้แทนเมื่อพระมเหสีรู้ว่าจางฮยอนถูกคุมขังจึงไปถามเหตุผลจากฝ่าบาทพระองค์ไม่อยากพูดออกมาจึงบอกให้นางไปถามพวกเขาเองระหว่างการสนทนาฝ่าบาทแอบฟังอยู่จึงได้รู้ว่าพระมเหสีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาพระพันปีนางบอกว่าถึงนางจะไม่ชอบพระพันปีแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายมารดาของคนที่มีค่ากับนางมากที่สุดได้และขอให้จางฮยอนเลิกทำให้ฝ่าบาทลำบากพระทัยอีกแต่จางฮยอนบอกว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการนั่นคือตำแหน่งพระสัสสุระนางบอกว่านี่คงเป็นเหตุผลที่เขาวางเพลิงเพื่อชิงร้านของนายหญิงคังจากนั้นนางก็ประกาศตัดความสัมพันธ์และไม่ขอเกี่ยวข้องกับเขาอีกฝ่าบาทได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้พระองค์ดีพระทัยมากที่ไม่ถูกหญิงที่รักหักหลังเมื่อการประชุมถูกยกเลิกจึงเสด็จไปหานางแต่กลับได้เจอองค์ชายดงพยองที่เพิ่งกลับจากต้าชิงจากเดิมฝ่าบาทก็ระแวงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่แล้วจึงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอพระทัยและประชดนางด้วยการแกล้งสอดสนมซุปวอยิงธนูแต่พอนางหันหลังก็ไล่สนมซุปวอนออกไปทันทีแอบสงสารนางเหมือนกันที่เป็นได้แค่เครื่องมือของฝ่ายตะวันตกกับฝ่าบาทองค์ชายดงพยองสารภาพกับฝ่าบาทว่าเขาเคยรักพระมเหสีแต่นางไม่เคยมีใจให้หัวใจของนางมอบให้ฝ่าบาทเพียงคนเดียวและความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีเพียงความห่วงใยที่พี่ชายมีให้กับน้องสาวฝ่าบาทได้ยินเช่นนั้นจึงเข้าใจในตัวองค์ชายดงพยองมากขึ้นหลังจากทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาพระมเหสีก็รู้ตัวแล้วว่าทำให้ฝ่าบาทผิดหวังเมื่อมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนางจึงบอกกับฝ่าบาทว่าหากยังไม่สายเกินไปนางจะเป็นพระมเหสีในแบบที่ฝ่าบาทต้องการและทั้งคู่ก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือกันและกัน
นับจากนั้นมาพระมเหสีก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับฝ่าบาทเป็นอย่างดีทรงวางตัวสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังมีพระเมตตาและมีน้ำพระทัยงดงามจนเป็นที่รักของเหล่านางในและข้าราชบริพารซึ่งทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วแผนการของฝ่ายตะวันตกก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อคิมมันจุงน้องชายของคิมมันกีได้เขียนนิยายขึ้นมาเรื่องมีอยู่ว่าบัณฑิตฮูยันซูแต่งงานกับคุณหนูผู้มีเมตตาชื่อว่านางซาแต่นางไม่อาจมีลูกได้จึงต้องรับเมียน้อยโกเข้ามาเมื่อนางโกได้ลูกชายนางก็หาเรื่องใส่ร้ายจนนางซาต้องออกจากบ้านเพื่อให้ตัวเองได้เป็นเมียเอกหากใครได้อ่านก็จะรู้ได้ทันทีว่านางซาหมายถึงอินฮยอนส่วนนางโกที่แสนร้ายกาจก็คือพระมเหสีเมื่อหนังสือวางแผงก็ขายดิบขายดีและเป็นที่โจษจันไปทั่วเมืองไม่นานก็ไปถึงวังหลวงเมื่อพระมเหสีได้อ่านจึงสั่งให้เผาหนังสือทุกเล่มและห้ามให้ฝ่าบาทเห็นอย่างเด็ดขาดจากนั้นนางออกนอกวังเพื่อไปหาอินฮยอนแล้วบอกว่าต่อให้ส่งนางในเข้าวังหรือแต่งนิยายเพื่อซื้อใจราษฎรแต่รักของฝ่าบาทที่มีให้นางจะไม่มีวันพังทลายและใครก็เข้ามาแทรกกลางไม่ได้อินฮยอนย้อนว่าแล้วที่ซุกวอนได้ถวายตัวคืออะไรทำเอาพระมเหสีถึงกับเถียงไม่ออกแต่ก็ยังแข็งใจสวนกลับไปว่าถ้าเทียบกันแล้วนางก็ยังอยู่สูงกว่าอินฮยอนที่เป็นแค่สามัญชนและนางจะรักษาตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ให้ใครมาแย่งได้เด็ดขาดต่อมาศูนย์พยาบาลมีคนทำงานไม่เพียงพอพระมเหสีจึงเสนอว่าจะพานางในไปช่วยคิมมันกีวางแผนครองใจราษฎรโดยจะต้องให้อินฮยอนไปที่นั่นพร้อมกับพระมเหสีและที่วังหลวงก็ให้สนมซุกวอนจงใจนั่งอ่านนิยายให้ฝ่าบาทเห็นเพราะนางอ่านหนังสือไม่ออกจึงถือหนังสือกลับหัวสร้างความเปิดให้ฝ่าบาทจับได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นนิยายเรื่องนี้ก็ทำให้ฝ่าบาทต้องกลับมาหนักพระทัยอีกครั้งเมื่ออินฮยอนปรากฏตัวก่อนพระมเหสีชาวบ้านต่างพากันสรรเสริญและเห็นใจที่นางซาต้องถูกทอดทิ้งแต่พอพระมเหสีปรากฏตัวกลับถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจและเมื่อสองมเหสีเชิญหน้ากันพวกชาวบ้านต่างพากระส่งเสียงขับไล่ให้นางมารร้ายโกออกไปฝ่าบาทที่เสด็จตามมาทีหลังเห็นแบบนั้นจึงต่อว่าชาวบ้านทั้งที่พระมเหสีตั้งใจมาช่วยแต่กลับถูกพวกเขาพากันขับไล่พระมเหสีตอนนี้น่าสงสารมากจากนั้นฝ่าบาทก็พานางกลับวังหลวงการกระทำของชาวบ้านทำให้ฝ่าบาทหนักพระทัยพระราษฎรที่ทรงห่วงใยกลับไม่ยอมรับหญิงที่พระองค์มีความรักให้เรื่องวุ่นวายมีมาไม่จบสิ้นเมื่อจางฮยอนทูลขอให้ฝ่าบาทลงโทษเขาในข้อหาวางยาพระพันปีเพื่อดึงให้พระมเหสีและราชทายาทแปดเปื้อนไปด้วยฝ่าบาทไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมแต่งตั้งจางฮยอนเป็นพระสัสุระแต่พระองค์ยังไม่วางใจจึงให้ฮยอนมูหาทางจัดการปิดปากจางฮยอนแต่คนที่ลงมือก่อนกลับเป็นลูกน้องคนสนิทที่ยอมหักหลังจางฮยอนเพื่อแลกกับการให้จีซูไว้ชีวิตเขาในครั้งนั้นพระมเหสีออกนอกวังอีกครั้งเพื่อบอกให้อินฮยอนเลิกสร้างกลอุบายถึงจะซื้อใจราษฎรได้แต่คนที่เป็นพระมเหสีก็ยังเป็นนางและต่อไปนางจะได้ใจราษฎรด้วยจากนั้นก็บอกว่าถ้ายังมาปรากฏตัวในฐานะพระมเหสีอีกจะต้องถูกลงทันตามกฎหมายต่อมามีข่าวว่าสนมซุกวอนตั้งครรภ์แล้วจางฮีเจจึงลอบวางยาเพื่อให้นางแท้งลูกเขาสั่งให้นางในที่เป็นสายสืบนำน้ำหมักให้สนมซุกวอนโดยบอกว่าเป็นของที่ส่งมาจากบ้านของนางเองแต่กลับถูกซ้อนแผนเพราะนี่คือกับดักของฝ่ายตะวันตกที่จางฮีเจหลงเข้ามาติดซะแล้วเมื่อสนมซุกวอนกินน้ำหมักเข้าไปก็หมดสติจนพวกนางในถูกจับไปสอบสวนเมื่อทนทรมานไม่ไหวจึงยอมสารภาพว่าจางฮีเจเป็นคนสั่งให้ทำเพราะจางฮีเจเป็นพี่ของพระมเหสีจึงทำให้นางได้รับผลกระทบไปด้วยเหล่าบัณฑิตพากันรวมตัวเรียกร้องให้ประหารจางฮีเจรวมถึงปลดพระมเหสีแต่ความผิดนี้ไม่มีน้ำหนักพอจะให้อินฮยอนคืนตำแหน่งได้แต่จีซูมีไพ่สุดท้ายนั่นคือใช้นางในที่ใส่ยาพิษลงในขนมใบบัวเป็นหลักฐานว่าพระมเหสีจงใจกินยาพิษเองเพื่อใส่ร้ายอดีตพระมเหสีอินฮยอนพระมเหสีไม่อยากให้ฝ่าบาทต้องหนักพระทัยอีกนางจึงไปสารภาพกับฝ่าบาทด้วยตัวเองเป็นเพราะความโง่ของนางที่คิดว่าต้องเป็นพระมเหสีจึงจะคู่ควรกับความรักของฝ่าบาทโดยไม่ต้องถูกเหยียดหยามว่าเป็นเพียงชนชั้นต่ำฝ่าบาทบอกว่าเจ้าพูดออกมาทำไมทั้งที่ข้าพยายามปกปิดมันไว้เมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงทำให้นางรู้ว่าฝ่าบาทรู้มาตลอดแต่ก็ยังให้นางเป็นพระมเหสีนางขอให้ฝ่าบาทปลดนางออกจากตำแหน่งและเป็นพระราชาที่ปรีชาตลอดไปเมื่อฝ่าบาทรู้ว่าจางฮีเจทำไปเพราะคิดว่าสนมซุกวอนตั้งครรภ์
จึงรู้ว่านี่คือกับดักของฝ่ายตะวันตกและจีซูจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องฟาบาสงสัยว่าเขากับพระมเหสีอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่จีซูปฏิเสธและบอกว่าเขาแค่ต้องการแก้แค้นจางฮยอนแต่เพราะจางฮยอนเป็นลุงของพระมเหสีจึงต้องดึงนางลงมาด้วยแต่ตอนนี้จางฮยอนตายแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปหากจัดการเรื่องทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตที่ต้าชิงฟาบาทเตือนจีซูว่าอย่าได้มาเข้าใกล้พระมเหสีอีกไม่เช่นนั้นพระองค์จะไม่ไว้ชีวิตเขาอีกต่อไปที่ตำหนักชีซอนฟาบาทกับพระมเหสีพูดถึงความหลังว่าช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดก็คือตอนที่นางเป็นพระสนมฮีบินและมีองค์ชายยุนถึงแม้จะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่นางจะเก็บทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไปแต่สุดท้ายฝ่าบาทก็ไม่อาจปล่อยมือจางอกจองได้พระองค์ยอมคืนตำแหน่งให้อดีตพระมเหสีอินฮยอนและให้รับราชทายาทเป็นโอรสเพื่อสิทธิ์ในการครองราชโดยชอบธรรมส่วนพระมเหสีจางจะไม่ถูกปลดเป็นสามัญชนแต่แค่ลดขั้นเป็นพระสนมฮีบินและย้ายไปอยู่ตำหนักชีซอนถึงมินยูจุงจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็จำต้องยอมมิเช่นนั้นฝ่าบาทจะเอาผิดฝ่ายตะวันตกและสนมซุกบอนข้อหาปล่อยข่าวเท็จและกุเรื่องว่าตั้งครรภ์ในที่สุดอินฮยอนก็ได้คืนตำแหน่งเป็นพระมเหสีอีกครั้งและนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่ออย่างมินยูจุงจะทำให้บุตรสาวด้วยความรักหลังจากขบวนเสด็จพระมเหสีเคลื่อนออกไปเขาก็สิ้นใจลงที่นั่นและที่ตำหนักไร้มังกรพระสนมฮีบินที่กำลังจะย้ายกลับไปอยู่ตำหนักชีซอนก็ได้เผชิญหน้ากับพระมเหสีอินฮยอนและพระสนมซุกวอน EP 21และ22ก็จบลงคลิปหน้าจะเป็นตอนจบแล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ